กัณพัฒน์เห็นช็อตสวีทคาตากลางเวทีงานนี้ถึงกับเพาะสะเทือนใจคนอกหักหมาดๆอย่างนักร้องหนุ่มกัณพัฒน์ไม่น้อยหลังเห็นคาตาช็อตหวานๆของพี่ชายแก๊งอสรพิษหนุ่มโตโนภาคินที่มีหวานใจอย่างนิชานัทธนิชาโผล่ขึ้นมาเซอร์ไพรส์กลางเวทีคอนเสิร์ต10ปีอสรพิษการลิดโนโชว์โดยหนุ่มกัณถึงกับออกปากว่าอยากมีแบบนี้บ้างจนหนุ่มลิดต้องปอบเรียกเสียงฮาว่ามึงมากับกูก่อนไหมสำหรับช็อตหวานของโตโน่นิชานั้นก็ทำเวทีเป็นสีชมพูเลยทีเดียวเมื่อสาวแอบมาเซอร์ไพรส์เอาผ้ามาซับเหงื่อให้พี่ชายสุดที่เลิฟก่อนจะมีพูดคุยและแซวกันพอหอมปากหอมคอเอาใจแฟนคลับที่กรี๊ดคอแตกจะฟินแค่ไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ